เทปโบราณก็มีอย่างพวกอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างตอนนี้เขาอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นซีเคฟซีที่ว่านี่คือตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลซีอันเนี้ยไอ้เคสนี้เขาเรียกโซเปอร์โนเคสสมัยก่อนใช้ตัวเป็นโซเปอร์โนโซเปอร์โนเคสก็มีเยอะโซเปอร์โนเคสแล้วก็จะมีเมโซโซเปอร์โนเคสจะเป็นอันนี้เป็นเมโซโซโซ่ไอตัวนี้คือวิตามินซีนะแล้วก็นี่ตัวนี้ใช้กันอยู่บ่อยๆตัวนี้ก็เรียกอัลโตเพสเส้นที่สามนี่อัลโตเพสนี่เป็นอัลโตเพสนี่ก็พวกเครื่องดนตรีก็พวกวิโอลาที่ในออเคสตราเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่กว่าเนี่ยเรียกคาลิฟิโอลามันจะอยู่ที่เส้นที่3ครับที่4ที่ที่3ธรรมดาถ้าเป็นแบบอย่างนี้เราก็เห็นที่4มันอยู่ที่อันนี้เป็น4อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยอันนี้คือ4เขาจะใช้กำหนดตำแหน่งของโน้ตแล้วก็มีเส้นที่4แล้วก็มีมันมีกำหนดเส้นที่5แต่ไม่ค่อยใช้กันเขาเรียกบริโภคเส้นที่5เส้นวงแล้วก็มีเส้นเทเทอร์แล้วก็ยังจะมีเคส4บางอย่างถ้าไม่ใช่เคส4เคส F มันมีเคส F นี่อย่างนี้ดีเส้นกำหนดเส้นที่3แต่เป็นตัว Fแทนที่จะเป็นเส้นที่4ไอ้ที่เขาเขียนให้ตัววิตามินซีอยู่สูงหรือต่ำเนี่ยก็อะไรอย่างโซมาโดเนี่ยเขาขึ้นสูงได้มากแล้วเอาตัวซีมาไว้ต่ำหน่อยมันจะมีเลือดที่เขียนเป็นค่าเส้นอย่างเดียวนะครับแต่ตลาดว่ามันมาใช้เป็นไอ้ไอ้ที่เป็นเคสที่สุดเนี่ยไอ้ที่เราเราไปเจอเทโบรามาเจออันนี้ก็การนี้ก็ไม่มีเนี่ยฮะอ๋ออันนี้เรียกว่าเรสเตอริโทเคอันนี้คือเซนเตอร์เคสอันนี้ก็เป็นอันนี้บริโทเคสอันนี้บริโทแต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้พอกับเท่าไหร่ก็เอาไปใช้พวกเครื่องดนตรีพวกเชลโล่มันใช้ได้แต่เบสเฟรมพอขึ้นไปตรงนั้นขึ้นไปเซนเตอร์เฟรมแล้วขึ้นไปเซฟเฟรมพอมันช่วงกว้างมากเชลโล่ที่เขานั่งถือเลยสองเส้นกับเส้นเดียวมันต่างกันเลยอันไหนเอ่ยไม่จริงๆถ้าแต่ที่จริงแต่กำหนดตำแหน่งก็จะเขียนที่จริงนะแบบที่เขาพิมพ์กันเนี่ยจะเขียนกันแล้วตัวหนาตัวนึงตัวบางตัวนึงเนี่ยเขาจะสมมติอัลโต้เทสจะเป็นตัวหนาที่เป็นว่าแล้วก็จะมีบางเส้นแล้วก็จะมีหัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ใช่ไหมเขาจะพิมพ์ก็จะเขียนนี่แหละนี่คือตัวอย่างของอัลโต้เทสจะเขียนอย่างเงี้ยอันโซเทสเนี่ยก็ใช้แบบวิโอลาวิโอลาใช้เป็นวิโอลาแล้วก็เพลงสมัยโบราณก็จะมีอยู่อันนี้ก็ระดับความรู้เลยพวกหลายคนจะไม่รู้เลยพวกเรียนปริญญาซีทางการเงินยังไม่รู้เลยเรื่องเบสิกไม่รู้เลย
อันนี้เป็นเบสิกก็ต้องถ้าไปเจอเดี๋ยวมันก็มีตัวอย่างให้ดูเลยของออเคสตรามันก็จะมีบรรทัดนึงก็จะมีมันก็จะมีหลายลายเลยนะเขาก็จะมีตั้งแต่เครื่องตั้งแต่พวกวูดวินพวกฟลุตเป็นฟลุตแม่ที่เล่นอะไรพิคโคโลอะไรเงี้ยแล้วก็มาพวกโอโบนี่มันเป็นปีที่เป็นเล่นคู่อะเสียงคล้ายๆปีแคบแล้วก็มาคาริเนตเป็นลิ้นเดียวเลยนะคาริเนตแล้วก็มาไอตระกูลลิ้นคู่ที่เป็นเบสอะคืออันนี้เขาใช้คำว่าอะไรฟอกเทนี่มันหมายถึงบัสซูนที่มันเป็นคนเขามองคล้ายๆบ้องกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอจากนั้นก็มาตัวนี้ก็เป็นของพวกแต่ฮอนเฟรนช์ฮอนนะแต่เฟรนช์ฮอนแล้วก็มาพวกตระกูลทอมโบนเสร็จก็จะมีพวกอาจจะมีแต่เสียงต่ำพวกทูบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกอันนี้มันอาจจะยังไม่ครบต้องตรวจอีกอันนี้นี่ครบเลยเดี๋ยวต้องทำเพลงขึ้นอันนี้ครบเลยเขาจะมีพวกคอมโบแล้วก็จะมีทูบ้าอยู่นี่แหละจะมีทูบ้าอยู่ก็ได้มีทูบ้าแล้วก็ใช้ของให้ใช้ทูบ้าก็ไม่ใช่ทูบ้านี่เบสทูบ้านี่ทูบ้าเขาแยกไอ้ที่มันเป็นเบสคอมโบอันที่เป็นทูบ้านี่ไอ้ที่มันแต่ที่เขาบ้างอุ้มตัวอยู่อย่างปักจะเสียงคนฟังแล้วก็จะมีพวกอะไรมีโคเซ่ทั้งจะเป็นกรองแบบมันเป็นเยอรมันเนี่ยแล้วก็มีพวกแต่ทำเป็ดทำเป็ดสี่แนวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นโซโล่สี่แนวโซโปโน่ไม่โซโซโปโน่เทนเนอร์เบสแล้วก็เป็นคอรัสโฟพาร์ตอีกตรงนี้ข้างล่างสุดก็เป็นสตริงออเคสตราสตริงออเคสตราก็มีไวโอลิน1 2นั่นเองไงวิโอลาก็จะใช้เคสเนี่ยวิโอลาแล้วตอนนี้ก็เป็นเชลโลใต้สุดก็เป็นดับเบิลเบสนะไอ้ใครได้ที่เป็นวิดีโอไปบ้างอ่ะคราวแรกสังเกตตอนนั้นมันมีเพลงนี้อยู่เห็นไหมที่ปุ้มปังปุ้มปังเด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 คอร์สที่ร้องดังๆเลยจะมีเพลงที่พาร์ทร้องดังๆคือเขาจะเล่นหลายช่วงมากมันจะมีได้ขึ้นมาไอ้ทีเล่อะไรมากันเธอเล่ตกเอเลยิ่งซ้อนแล้วก็จะขึ้น DSE เลยนี่แบบ DSE เลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีเพลงครับที่แบบก็เนี่ยตั้งปังบังปังทีมันก็ร้องหลายช่วงเป็นเพลงเล่นตรงเนี้ยไอ้ที่ไวโอลินที่เขามันเล่นไวโอลินหนึ่งนะไอ้ที่เร็วมากเลยจังหวะละแปดตัวเนี่ยที่โดนโน้ตอย่างเงี้ยตอนไอ้ตอน